สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับระบบพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฮดรอลิกไฮดรอลิกพาวเวอร์สเตียริงระบบนี้จะใช้ปั๊มไฮดรอลิกเป็นตัวสร้างแรงดันน้ำมันไฮดรอลิกส่งไปยังกระปุกพวงมาลัยพาวเวอร์หรือแหลกพวงมาลัยพาวเวอร์เพื่อช่วยในการผ่อนแรงในการหักเลี้ยวรถหรือหมุนพวงมาลัยโดยที่ปั๊มไฮดรอลิกจะทำงานเมื่อเครื่องยนต์ทำงานและส่งกำลังผ่านสายพานมาขับปั๊มไฮดรอลิกข้อดีของระบบพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฮดรอลิกจะช่วยผ่อนแรงได้ดีขึ้นรู้สึกมั่นใจในยามเข้าโค้งทำให้ไม่ต้องใช้กำลังมากในการหมุนพวงมาลัยในแต่ละครั้งข้อเสียของระบบพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฮดรอลิกเนื่องด้วยระบบใช้น้ำมันในการถ่ายทอดกำลังดังนั้นเมื่อซีนท่อทางชำรุดย่อมเกิดการรั่วซึมได้ถ้ามีการรั่วซึมและทำให้กระปุกพวงมาลัยพาวเวอร์ขาดน้ำมันอาจทำให้แหลกพาวเวอร์และปั๊มน้ำมันพาวเวอร์เสียหายได้และอาจถึงขั้นต้องเปลี่ยนระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ใหม่ทั้งชุดจึงทำให้อาจจะเกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมค่อนข้างสูงอีกทั้งระบบนี้ยังกินกำลังเครื่องยนต์อีกด้วยข้อควรระวังของระบบน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฮดรอลิกอย่าหมุนพวงมาลัยจนสุดค้างไว้นานๆเนื่องจากจะทำให้น้ำมันพาวเวอร์มีความร้อนและแรงดันสูงจนอาจทำให้ระบบของพวงมาลัยพาวเวอร์เกิดความเสียหายได้ถ้าเกิดพบการรั่วซึมของระบบปั๊มน้ำมันพาวเวอร์ให้ปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาและบำรุงรักษาต่อไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่